สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องต๊อดพิสูจน์ตัวเองสำเร็จตอบแทนโอกาสและกำลังใจจากคนทั้งประเทศจากเรื่องราวของนายชาตรีกรวัฒน์ธาดาหรือน้องต๊อดอายุ22ปีนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ปีที่2สาขาช่างยนต์นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อประกาศหาที่ฝึกงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้น้องต๊อดได้โพสต์ภาพตนเองสวมชุดพนักงานของบริษัทโตโยต้าสาขานครพิงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุข้อความว่าปัญหาที่เข้ามาเชื่อว่าสักวันมันก็จะผ่านไปวันนี้ยังหายใจก็จะขอสู้ให้ถึงที่สุดเท่าที่ตัวผมเองจะทำได้ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับที่ส่งมาให้ผมวันนี้ได้เริ่มทำงานแล้วนะครับบนความลำบากยังมีความสำเร็จรออยู่กระทั่งล่าสุดน้องต๊อดก็ได้โพสต์ภาพตนเองที่กำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งและพิสูจน์ตนเองได้สำเร็จว่าโอกาสและกำลังใจที่ส่งมาให้ไม่ได้สูญเปล่าโดยหนุ่มต๊อดได้โพสต์ว่าทุกอย่างย่อมมีจุดเริ่มต้นเสมอและนี่คือจุดเริ่มต้นของผมที่ผมชอบมาถึงจุดนี้แล้วก็จะขอสู้ต่อไปขอบคุณอาจารย์และพี่ๆที่คอยสอนงานผมนะครับเพื่อตัวเองต้องสู้นะต๊อดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องต๊อดนะคะสู้ๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ